ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Cooking Simulator ครับก็พอจะเดาออกไหมว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรใช่แล้ววันนี้เราจะมาเข้าครัวกันนะครับก็มาลองดูซิว่าจะรอดไหมครัวเราจะระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปลุยกันเลยดีกว่ากด New Game นะต่อมาเขาให้เลือกโหมดนะครับซึ่งเรายังทำอะไรไม่เป็นเลยเนาะงั้นเราเลือก Career Mode แล้วกันเล่นไปตามที่เขาให้ทำก่อนโอเคเปิดการฝึกสอน On ไว้โอเคกด Play เลยสวัสดีฉันเป็นผู้จัดการที่นี่วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวฉันจะสอนให้ก่อนนะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเนี่ยมีสิ่งสำคัญ3อย่างที่เธอต้องรู้ข้อ1ปุ่มการบังคับนะจะอยู่ทางด้านมุมขวาล่างของจอข้อที่2สิ่งที่เธอต้องทำจะอยู่ทางด้านมุมซ้ายล่างและข้อสุดท้ายจะมีการออโต้เซฟนะแล้วเธอสามารถย้อนกลับไปทำใหม่ได้ถ้าเกิดทำพลาดหรือว่าติดขัดดูเหมือนว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยจะทำที่นี่ไว้สะเละเทะเลยเธอไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่านะโอเคภารกิจแรกเขาให้เราเดินไปหยิบโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์อยู่ไหนเอ่ยนี่หรอตรงนี้นะครับมีโทรศัพท์1เครื่องเราคลิกซ้ายเพื่อหยิบเลยเอ้ยทำไมที่นี่มันเละเทะอย่างนี้รีบโทรหาช่างเลยโดยการเดินไปตามมาร์กนะครับที่เขามาก็ไว้เขามาก็ไว้แบบนี้หรอโอเคจึบๆจึบๆเขาบอกว่าให้เราคลิกไปที่เตาที่มันพังนะเราลองใช้ลูกกิ้งของเมาส์เนี่ยเลื่อนดูมันจะมีบริษัทมากมายเลยอ๋อแต่ละบริษัทก็จะเสียเงินไม่เท่ากันนะครับก็คือถ้าเราเสียเงินแพงเนี่ยเขาจะซ่อมได้เร็วมากเลยนี่แบบอันนี้37เซนใช่ไหมก็ใช้เวลาซ่อม270วินาทีนะแต่ถ้าเราจ่าย200เซนนี่เราใช้เวลาซ่อมแค่45วิเองโอเคเรารวยอยู่แล้วโอเคเราเอา37เซนถูกดีเขาบอกว่ายังมีอีก4เครื่องให้ซ่อมโอ้โหอ๋อนี่ครับอยู่ตรงนี้เราก็มาเครื่องที่2เลยเป็นเหมือนเตาอบเราเลือกบริษัทนี่แหละ37เซนนี่แหละถูกดีแล้วก็มีเตาข้างบนด้วย37เซนได้อีกตรงนี้เป็นเหมือนเครื่องที่เอาเฟรนช์ฟรายลงไปทอดหรือเปล่าเขาบอกว่าบริษัทนี้ไม่ว่างแล้วเพราะเราซ่อมไปหลายอันแล้วต้องเปลี่ยนบริษัทนะครับนี่อันนี้ก็37เซนเอาเลยเราเน้นถูกไว้ก่อนบอกว่าทำได้ดีมากเลยเอาโทรศัพท์ไปเก็บนะแล้วเดี๋ยวจะสอนอย่างอื่นต่อโอเคไปเก็บเดี๋ยวเราจะลองปุ่ม F นะเขาบอกว่ามันโยนได้เราไม่ต้องเดินไปเก็บได้ปะชาร์จพลังก่อนโทรศัพท์หายไปไหนแล้วอยู่นี่เดี๋ยวขอเก็บโทรศัพท์ก่อนโอเคเขาบอกว่าให้เดินไปที่กล่องกระดาษนะครับแล้วเราจะสามารถซื้อของได้เดินไปที่กล่องกระดาษแบบนี้หรอนี่ไงมีกล่องกระดาษอยู่4อันกล่องไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคเขาบอกว่าให้เลือกไปที่แถบเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวก็อันนี้แล้วก็มีเบนเดอร์เป็นเครื่องปั่น250เซนก็ต้องซื้ออ่ะมันมีอันเดียวอ่ะมาแล้วโอเคเอาเครื่องปั่นเนี้ยไปวางก่อนเราวางตรงนี้นะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถยกกล่องเนี้ยนะมาวางบนโต๊ะได้เลยเพื่อจะทำให้สามารถซื้อของได้รวดเร็วขึ้นโดยการกด E โอเคเป็นการหยิบกล่องขึ้นมาแล้วก็ขอให้เราวางตรงนี้
แบบนี้ Yahoo! จากนั้นเขาก็ให้เราเข้าไปที่ร้านแล้วก็ซื้อโอ้ซื้ออะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้มาเลยอันแรกวางไว้ก่อนแล้วก็เป็นหม้ออันใหญ่ Big Pot ต้องซื้อ2อันเลย Big Pot โอเคจากนั้นคัตติ้งบอร์ดเป็นเขียงครับเราวางใกล้ๆนี่ที่เก็บมีดตรงนี้ต่อไปมีเขียงแล้วก็ต้องมีมีดนี่แน่นี่เรามีที่เก็บมีดเราเสียบไปได้ไหมเอ่ยได้สิจากนั้นเป็นกระทะครับกระทะมามีที่แขวนไหมเอ่ยนี่ตรงนี้มีที่แขวนเราแขวนไว้เลยสุดท้ายเป็นตะหลิวตะหลิวเราเอาไว้ใกล้ๆกับกระทะดีกว่าตรงนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือแล้วแต่ว่ายังไม่มีเมนูอาหารเลยให้ไปที่คอมพิวเตอร์อ๋อเป็นการไปซื้อเมนูใช่ไหมมาถึงคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้คือนี่เหรอให้คลิกที่ not own ยังไม่เป็นเจ้าของอันนี้เขาบอกว่าให้เราซื้อเมนูปลาเท้าอบมานี่ใช่ไหมเบคเท้าอ๋อเขาให้เราซื้อฟรีเลยนะครับเป็นเมนูแรกของร้านแล้วก็มีเมนูง่ายๆอีกอันนึงคือสเต็กแซลมอนกับมันบดมันต้มสเต็กแซลมอนแล้วก็มันต้มโอเคเราซื้อเลยสุดท้ายแล้วอีกอันนึงก็คือซุปมะเขือเทศซื้อเลยบอกว่าพอแค่นี้ก่อนโอเคให้ออกจากแล็ปท็อปนะครับโดยการคลิกขวาต่อมานะครับพอให้เราไปที่ร้านขายของอีกแล้วก็คือเจ้ากล่องของเรานี่เองเราคลิกซ้ายเข้าไปเลยต่อมาเขาให้เราซื้อเครื่องปรุงนะครับโดยการเลือกแท็บเครื่องปรุงตรงนี้แล้วก็มีให้เราซื้อเกลือเลย2เซนเองเอามาก่อนเลยแล้วก็ไปวางไว้อย่างนี้จากนั้นเขาให้เราซื้อโหเพียบเลยมาดูกันอันแรกเป็นพริกไทยดำ28เซนมาต่อมาเป็นพริกป่นครับ16เซนจากนั้นเป็นผักชีผักชีแห้งแล้วก็ฮอสแลดิสฮอสแลดิสเนี่ยครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักกันเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะมันก็จะออกแนวแบบเหมือนหัวไชเท้าครับเอามาทำให้มันแห้งอ่ะในประเทศไทยเราอาจจะไม่เคยได้ยินกันด้วยซ้ำว้าวโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นใบโหระพา30เซนจัดมานี่ได้เครื่องปรุงเต็มเลย ต่อมานะครับเขาให้เราไปซื้อเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะไหนมาดูซิของเหลวเป็นซุปไก่สกัดระวังลมนะแล้วก็เป็นซาวครีมครับทำไมมันถูกจังอ่ะ3เซนเองเหรอสุดท้ายครับเป็นน้ำมันดอกทานตะวัน6เซนทำไมมันถูกจังอ่ะแป๊บนะเชนนะขอลองเดินสำรวจก่อนว่าในร้านมีอะไรบ้างตรงนี้มีแอร์ตรงนี้น่าจะเป็นที่เสิร์ฟแน่ๆเลยครับเนี่ยเหมือนว่าเราวางจานตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดใช้ปุ่มเนี่ยกดลิฟต์ขึ้นไปเลยคงขึ้นไปเสิร์ฟชั้นอื่นตรงนี้เป็นทางออกจากครัวแน่ๆตรงนี้ก็จะมีมะเขือเทศครับมะนาวแล้วก็หัวหอมนะแล้วก็มันฝรั่งนี่ตรงนี้ก็มีให้เราหยิบได้เลยตรงนี้เป็นร้านขายของของเราแล้วก็มีจานครับนี่อันนี้เอาไว้ดับไฟได้เลยเวลาเราทำครัวไฟไหม้นะแล้วก็
ตรงนี้เป็นเหมือนเอาไว้โรยอ่ะผักแล้วก็ตรงนี้ไว้ถูพื้นตรงนี้ตู้เย็นครับแล้วก็มีเตาย่างเตาแก๊สตรงนี้มีนาฬิกานะดูสิตรงนี้เป็นซิงค์มีสก็อตไบรท์ให้2อันโอเคโยนไปก่อนก็ตรงนี้เหมือนเป็นเครื่องทำเครื่องกรองน้ำมั้งตรงนี้เป็นเตาอบที่เราซ่อมไปตรงนี้ยังไม่ซ่อมไม่เสร็จเลยอ่ะหรือ2อันก็ตรงนี้เป็นเหมือนที่ย่างกริลนะครับแบบสเต็กอะไรเงี้ยเครื่องชงกาแฟครับแล้วก็มีเครื่องปั่นเหมือนพวกปั่นน้ำผลไม้อะไรอย่างงี้ปะไมโครเวฟครับแล้วก็คุณผู้ชมครับในครัวมันควรจะมีกระดานปลาเป้าไว้ด้วยแหละครับเอาไว้ทำอะไรเอ่ยแบบว่าเชฟ2คนแข่งกันเงี้ยปลาเป้าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลองเอามีดไปปาหน่อยได้ไหมน้องๆหนูๆอย่าเรียนแบบนะครับมีดต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนหยิบรู้ปะเดี๋ยวจะลองปามีดกันเล็งมาแล้วเล็งให้ดีปาอุ๊ยปาได้ด้วยอ่ะฮ่าฮ่าอย่างนี้ก็สนุกดิขออีกทีอันนี้เล็งสูงๆกะระยะย้อยด้วยอ้าวไม่ได้แฮะขออีกทีนะคราวนี้จะเอาแบบกลางเป้าเลยโอ้ยสูงไปหน่อยฮะโอเคเราไปทำอาหารกันดีกว่าก็สรุปว่ามันใช้ได้จริงนะครับไอ้กระดาษปลาเป้าเนี่ยไม่ได้แบบมีมาเพื่อประกอบฉากอะไรเนี่ยว้าวโอเคครับต่อมาเชฟเขาจะสอนเราทำปลาเท้าอบนะครับนี่ดูตรงจอได้เลยมีวิธีทำอยู่ก็คือขั้นแรกนะให้เราไปหยิบปลาเท้า200กรัมนะครับนี่อยู่ในตู้เย็นหยิบมา200กรัมก็คือ1ตัวเลยแล้วก็ปิดตู้เย็นแบบนี้จากนั้นให้วางปลาเท้าเนี่ยบนเขียงครับผมแล้วก็ทำการโรยเจ้าพวกส่วนผสมพวกนี้เริ่มจากพริกไทยดำ5กรัมนะครับหยอดยังไง5กรัมอ๋อเป็นการคลิก1ทีก็คือ1กรัมนะครับเราต้อง5ครั้งได้ไหมอ๋อเมื่อกี้ไม่โดนนี่ครับ5กรัมเทดำ5กรัมแล้วก็เป็นผักชีลาวดิวผักชีลาวครับ5กรัมเหมือนกันเรียบร้อยสุดท้ายเป็นใบโหระพาครับ5กรัมเช่นกันหยอดไปเลยโอเคจากนั้นเขาให้เราไปหยิบเจ้าถาดอบเนี่ยหยิบปลาเท้าขึ้นมาแล้วก็อบเท่าไหร่เลย90วินาทีนะอันนี้เราซ่อมเสร็จแล้วบอกให้กดปุ่มตรงนี้90วินาทีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่า90นี่ไงตรงนี้มันมีตัวจับเวลาอยู่นะครับใช้ยังไงเอ่ยกด E อ๋อแล้วก็เลือกเวลา90วินาทีนาทีครึ่งเหลือนาทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะกว่าเราจะกดนี่มันอบไปสักพักแล้วลองดูจากนั้นเขาต้องการเลมอนนะครับเลมอนนี่ไงในตู้เย็นมีใช่ไหมเป็นไงเอ่ย80กรัมก็พอดี1ลูกปิดตู้เย็นด้วยวางมะนาวครับบนเขียงแบบนี้หยิบมีดมาเขาบอกให้เราตัดมะนาวออกเป็น4ส่วนทำไงถึงจะสวย4ส่วนอะไรเงี้ยนะ1กด A กับ D ครับเป็นการหมุนมีดนะ
สองสามสี่เอาอย่างนี้แหละไม่ต้องสวยหรอกกินได้จากนั้นก็รอปลาเท้าอบใกล้ยังนี่อันนี้เสร็จแล้วสองหนึ่งศูนย์นี่พร้อมเตือนเราก็อ๋อหยิบขึ้นมาก็เป็นการหยุดเวลาเลยมาดูซิว่ามันเสร็จหรือยังเสร็จไหมเหมือนจะยังไม่เสร็จแฮะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงก็ได้อ่ะต่อเวลาให้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอ๋อนี่ครับเขาบอกเสร็จแล้วเชฟนี่นับเวลาแม่นกว่าเครื่องจับเวลาเราอีกอ่ะโอเคโอ้สีหอมน่ารับประทานมากดูสิคุณผู้ชมสีสวยเชียวโอเคปิดเตาก่อนจากนั้นนะคะเขาให้เราไปหยิบจานตรงนี้โอ้มีหลายแบบให้เลือกเลยอ่ะให้เราซื้อเบสิกนะครับเบสิกนี่นะธรรมดาโอเคเราหยิบมาจากนั้นก็นำปลาเท้านะครับใส่จานบอกว่าอย่าลืมโรยฮอสแลดิส5กรัมนะ1 2 3 4 5เหมือนมันได้4อ่ะ5แล้วแล้วก็อย่าลืมใส่เลมอนไปด้วยอันนี้1 2 3 4ครบแล้วจากนั้นเขาให้เราไปหยิบเป็นผักชีฝรั่งมาโรย3ต้นเนาะ1 2 3แบบนี้จากนั้นนำจานที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปวางตรงนี้นี่ไงเป็นที่เสิร์ฟจริงๆด้วยเขาบอกว่าเราสามารถกดเสิร์ฟได้เลยแล้วก็อันที่2นี่คืออะไรอ่ะถ่ายรูปเมนูของคุณไว้สุดยอดเลยอ่ะเป็นแบบว่ามีเปลี่ยนมุมกล้องด้วยเป็นไงสีสันน่ารับประทานเจ้ะคุณผู้ชมกินได้เปล่าไม่รู้กินไม่ได้ก็ทิ้งไปโอเคเรากด E ถ่ายรูปกันเลยนี่เมนูแรกของเราคลิกเซฟครับบอกไงกดคลิกขวาครับเป็นการออกมาแล้วกดเสิร์ฟได้เลยปลาเท้าไหนมาดูคะแนนหน่อยสิโอ้โหอะไรมันจะแบบโปรเฟสชั่นอลมากรสชาติ5ดาวการจัดการเวลาก็5ดาวรวมแล้วก็5ดาวครับสุดยอดเลยว้าวได้คะแนนชื่อเสียงมา8แล้วก็คุกกิ้งพอยต์บวก4ครับลูกค้าจ่ายเงิน31เซนเป็นทิปซะ10เซนแล้วก็ได้ค่าจานคืนมา4เซนนะโอ้เพอร์เฟคมากอ่ะจานแรกโอเคนั่นเป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเปิดร้านกันจริงๆโอเควันที่1ได้มา8นะครับใช้เงินไป951เลยเหรอทำไมใช้เยอะจังอ่ะโอเควันแรกของเราทำได้1เมนูนะมีเลเวลอัพด้วยเหรอนี่รางวัลประจำวันได้500 XP แล้วก็เราได้5ดาวได้150 XP นะต่อมาเป็นการเลือกเพิร์กนะครับความสามารถเหมือนอัพสกิลเลยใช่ไหมเนี่ยที่มีดอกจันนี่เขาบอกว่าเป็นสกิลที่เราควรจะอัพนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยหรอขอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเดินเร็วนะอันนี้จานไม่มีวันแตกโหวันนี้ก็ดีก็ขวดไม่มีวันแตกสามารถหยิบของร้อนๆได้ด้วยมือเปล่าโหว่ามันยอดมนุษย์เลยว่ะนี่มีมือยาวด้วยสามารถหยิบของได้จากที่ไกลๆเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากันมั้งเนี่ยแล้วเราเอาตอนนี้นะตามที่เขาสอนมาเขาบอก
เราสามารถกดชิปนะครับเป็นการเหมือนจับเหมือนเมื่อกี้เราหั่นมะนาวใช่ไหมเราก็จับมะนาวแล้วก็ใช้มีดมันก็จะทำให้นิ่งขึ้นโอเคเราเรียนเลยตามที่เขาสอนโอเคนะแล้วเขาบอกว่านี่เขาให้สกิลพอยต์มาด้วยพอเลเวลอัพได้มา3สกิลพอยต์ลองเลือกดูโหมีเยอะแยะเลยนะอันนี้ดีกว่าเนาะนี่เหมือนว่าเพิ่มเวลาเราเสิร์ฟเราจะได้เงินเพิ่มเข้ามาอันนี้อะไรอีกค่าประสบการณ์มีค่าชื่อเสียงเหรอของมีแบบซื้อของถูกขึ้นด้วยนะถูกลงดิโอเคได้ทิปมากขึ้นเหรอเอานี้แหละเอาแรกเนี่ยนะโอเครับให้หมดเลยจะได้เงินมากขึ้นเวลาแบบทำคะแนนได้ดีๆโอเคแล้วเราก็โอเคนะพาร์ทที่1เอาไว้เท่านี้ดีกว่าครับก็สำหรับเกม Cooking Simulator พาร์ทที่1เนี่ยขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่พาร์ท2นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย